พี่หยกเรื่องนี้เหตุการณ์เป็นยังไงอะไรยังไงเรามาเล่ากันดีกว่าเจอเองไหมพี่เยอะเรื่องนี้จะบอกว่าเจอเองไหมมันไม่ได้เป็นเรื่องเจอเองหรอกแต่มันหยกเชื่ออย่างหนึ่งความบังเอิญมันไม่มีในโลกนี้ครับยังไงอ่ะแต่ว่ามันเป็นเหมือนว่าแค่ช่วงเวลาเอาอย่างนี้แล้วกันก็คือเรื่องนี้คือมันเป็นเกี่ยวกับโรงงานปาระเบิดที่หนึ่งโรงงานปาระเบิดนั่นหมายความว่าลูกชิ้นปาระเบิดลูกชิ้นปาระเบิดใช่โอเคครับอยู่ต้องบอกงี้ว่าคือก็คือตอนนั้นก็เพิ่งจะเปิดร้านขาหมูใหม่ๆด้วยความที่ว่าเราก็คิดแล้วว่าเราเน้นขายกลางคืนถูกไหมพี่วีครับนั่นแหละหยกก็เซิร์ชหาดูว่าเฮ้ยฉันอยากจะมีปลาเป็นพวกของกินเล่นที่บอกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราก็เลยว่าเอ้ยไปเจอโรงงานทำลูกชิ้นปลาระเบิดที่หนึ่งซึ่งคือเขาจะรับทำหมดเลยนะแล้วก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เราอยากจะได้เป็นสูตรของตัวเองเนี้ยเขาก็จะส่งแบบว่าทางเซลล์ของเขาเข้ามาแล้วก็มาดูในเรื่องของพวกอินซิเดนต์อะไรต่างๆที่ว่าใส่เข้าไปว่าเราอยากจะให้แบบเป็นยังไงคือผลิตหมดเลยยันน้ำจิ้มปลาระเบิดซึ่งช่วงนั้นหยกใช้บริการโรงงานนี้อยู่คราวนี้ด้วยความที่ฮัลโหลพี่วีได้ยินครับได้ยินครับฮัลโหลพี่หยกได้ยินวีไหมด้วยความที่บอกว่าบางทีมันดับเป็นช่วงๆพี่วีอ๋อเหรอฮะอ่ะถ้ามีช่วงไหนที่วีดับไปพี่หยกทักถามวีนะได้โอเคครับโอเคก็คือหยกอ่ะก็คือว่าก็คือสั่งเขามาเรื่อยๆนี่แหละจนแบบว่ามันเริ่มเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนเราแบบว่าเริ่มขยายในช่วงหนึ่งจนมันมาเจอโควิดนะนั่นแหละโรงงานปลาระเบิดเขาก็เลยบอกว่าพวกเขาเรียกพนักงานโดนโควิดหมดเลยจนถึงขนาดว่าเขาต้องเบรกไม่สามารถที่ว่าจะรันโรงงานต่อได้มันทำได้แค่ในส่วนของออฟฟิศเขาก็จะมีออฟฟิศที่ทำเป็นอย่างอื่นอีกนั่นแหละครับจนกระทั่งว่าเราไปคุยถูกจิตถูกใจยังไงไม่รู้แต่ว่าเราสนิทกับเป็นน้องสาวของเจ้าของโรงงานก็คือว่าก็คุยกันมาก็คุยเรื่อยๆนั่นแหละจนกระทั่งเขาบอกว่าคุณโยกเชื่อไหมว่าบอกว่าโรงงานหนูอะไม่มีสารพระภูมิเจ้าที่ครับอยู่ๆเขาก็ขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็เฮ้ยบอกเลยแล้วทำไมคุณแอนอยู่ๆคุณแอนมาคุยเรื่องนี้กับโยกแล้วเลยแล้วบอกไม่หรอกว่าแอนแค่รู้สึกเฉยๆว่ามันมีอะไรแปลกๆเวลาแอนแบบว่าอยู่ออฟฟิศอย่างเงี้ยแล้วพอว่าทุกคนเขาออกไปอ่ะแล้วบอกว่าแอนออกคนสุดท้ายอ่ะแอนจะรู้สึกว่าเหมือนแอนไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะคุณโยกครับนั่นแหละเขาเลยบอกว่าเขาก็เริ่มเล่าคือว่าด้วยความสนิทอ่ะว่ามันเขาก็เหมือนค่อยๆเล่าแบบว่าเอ้ยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานเลยตั้งแต่อากงเขาก่อตั้งโรงงานเลยก็คือทำเกี่ยวกับพวกลูกชิ้นปลาพวกนี้นี่แหละเน้นมาเป็นทางชิ้นปลาและด้วยความที่ว่าตอนแรกอากงเขาก็มีอาม่าอยู่แล้วอาม่าเขาอ่ะเป็นเหมือนแบบมาจากจีนแผ่นดินใหญ่อ่ะแต่ด้วยความที่ว่าอาม่าเขาอ่ะมีเขาเรียกว่าอะไรคือมาจากครอบครัวคนรวยอ่ะเขาก็จะมีสาวใช้ของเขามาด้วยนั่นแหละด้วยความที่ว่าพอมาก่อร่างสร้างตัวอยู่ที่ไทยอ่ะก็ค่อยๆเริ่มค่อยๆสร้างจากแบบว่าจากเป็นแบบว่าร้านจากเป็นแค่ขายตามถนนแผงลอยอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบว่ามีเป็นหน้าร้านพอเริ่มมีเป็นหน้าร้านเสร็จปุ๊บเริ่มทำเป็นลักษณะแบบว่าครอบครัวเริ่มขยายขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งตั้งเป็นโรงงานในช่วงระหว่างนั้นอ่ะอากงเขาก็มีเมียเพิ่มอีกคนหนึ่งซึ่งอาม่าเขาอ่ะซึ่งอาม่าตอนนั้นก็คือยังไม่มีลูกยังไม่มีคุณพ่อแล้วคือเมียคนที่สองอ่ะไม่ใช่ใครเลยก็คือผู้ติดตามของอาม่านั่นแหละครับนั่นแหละด้วยความที่ว่าแล้วคือต้องบอกนี้ว่าผู้ติดตามของอาม่าเนี่ยก็คือว่าเหมือนว่าเป็นสาวใช้อ่ะแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่อ่ะเหมือนว่าโดนค้ามาอีกทีนึงอย่างเงี้ยเขาก็เลยว่าด้วยความที่ว่าพ่อของอาม่าเขาสงสารเขาก็เลยว่าให้เอามาเป็นสาวใช้ของอาม่าตั้งแต่เด็กก็เหมือนว่าเลี้ยงคู่กันมาเลยอายุไล่เลี่ยกันมาเลยครับนั่นแหละจนกระทั่งว่าคราวเนี้ยทางอนุเนี่ยอาม่าน้อยแล้วกันอาม่าคนที่สองเนี่ยเขาก็ว่าเริ่มท้องมันเหมือนเป็นลูกอิจฉา
ที่พี่วีอาม่าท้องตามจนกระทั่งเริ่มถึงกำหนดคลอดแล้วคือคลอดด้วยความที่ว่าดันคลอดไล่เลี่ยกันคือคลอดวันเดียวกันอ่ะแต่คืออาม่าสองคลอดตอนเช้าอาม่าใหญ่คลอดตอนเย็นครับปรากฏว่าคือเสียหนึ่งคนรอดหนึ่งคนนั่นแหละปรากฏว่าคือลูกของอาม่าสองอ่ะเสียแต่ลูกของอาม่าใหญ่อ่ะรอดก็กลายเป็นคุณพ่อมาโดยปัจจุบันก็คือจะเป็นเจนสองในช่วงระหว่างนั้นอ่ะคืออากงเขาก็เหมือนว่าอายุเขาเยอะแล้วอ่ะเขาประมาณ50กว่าแล้วเขาเพิ่งจะมีลูกคนแรกเขาก็เหมือนว่าโอเคก็เลี้ยงมาก็คือมีอะไรก็คือพยายามถ่ายทอดสั่งสอนอะไรมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศอะไรเงี้ยส่งรุ่นพ่อไปเรียนต่างประเทศแล้วก็กลับมาแล้วก็มาเริ่มดูแลอะไรต่อแต่ก็อย่างที่บอกว่าคือพื้นที่ที่เขาเริ่มปลูกโรงงานอะที่เขาไม่มีสารอะไรเนี่ยครับมันมีมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีสารแต่ว่ามันมีเหมือนว่ามันเป็นสารเพียงตาแล้วคือเจ้าของเก่าที่ขายให้กับอากงอ่ะครับเขาบอกไว้เลยว่าอย่าถอนสารนี้ออกนะเพราะเนี่ยเป็นสารเจ้าที่ของพื้นที่ตรงนี้ครับถ้าจะทำถ้าจะขยับขยายอ่ะได้แต่แค่อย่าเอาเป็นพุ่มอะไรมาลงก็พอครับนั่นแหละเขาก็แบบว่าเลยเอาวางไว้อย่างเงี้ยมาเรื่อยๆแล้วที่สำคัญอ่ะคือที่เนี่ยพอหลังจากอากงเขาเสียเขาสิ้นลงอ่ะคือทางตระกูลเขาอ่ะเขาไม่ได้เอาแบบว่าเอาไปไว้ไหนนะเขาทำเป็นสุสานไว้อยู่บริเวณหลังโรงงานอ่ะเป็นสุสานสำหรับแบบว่าบรรพบุรุษคือเก็บคือจะบอกว่าเป็นห่วงซุ้ยสำหรับตระกูลนี้เลยในพื้นที่ของเขาเองอ่ะแล้วคือเขาอั้นออกมาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาบรรพบุรุษมาฝังไว้อยู่ในบ้านอย่างเงี้ยหรอในพื้นที่ตัวเองเงี้ยหรอใช่ในพื้นที่ของโรงงานแต่ว่าคือเขากั้นไว้เป็นแบบว่าเป็นพื้นที่เฉพาะเลยว่าอันเนี้ยเฉพาะเจ้าของเข้าออกเท่านั้นคือจะบอกว่าเป็นเหมือนเจตนาลมของทางอากงเองอ่ะครับว่าคือเขาจะอยู่เพราะเขาสร้างจากตรงนี้มาสร้างจากไม่มีอะไรมาจนเขามีขนาดเนี้ยคือเขาก็จะอยู่ดูแลอย่างเงี้ยก็คือว่าคนในตระกูลถ้าเสียอะไรไปก็คือเอามาไว้ที่เนี่ยให้หมดเลยหมายความว่าเขาก็หาสินแสมาเขาก็หมายความว่าแบบนี้ไหมพี่หยกหมายความว่าไม่ต้องไปหาพระภูมิเจ้าที่ที่ไหนมาดูแลมึงหรอกเดี๋ยวกูจะอยู่ดูแลพวกมึงเองเนี่ยหรอจะอย่างนั้นก็ได้แต่เข้าใจป่าวว่าทางเข้าอ่ะมันมีสารสารนึงอยู่แล้วไงจากสารไม้ธรรมดาเริ่มเป็นสารใหญ่เบลอเลยนะสารแบบว่าสารเดือนไทยเบลอเลยนะครับแล้วหลังโรงงานอ่ะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของทางเจ้าของที่ทำเป็นห่วงซุ้ยของตระกูลอ่ะซึ่งคือเขาให้ซินแซมาดูห่วงจุ้ยจุดที่บอกว่าดีที่สุดของที่เนี่ยแล้วก็ทำเป็นห่วงซุ้ยเพื่อว่าเพื่อหนุนธุรกิจไปอ่ะครับนั่นแหละพอหลังจากที่อากงเสียอาม่าสองเสียตามครับนั่นแหละในช่วงระหว่างนั้นน่ะก็คือว่าคือก็จะเป็นอาม่าใหญ่ที่จะดูแลกิจการทั้งหมดเขาก็บอกว่ามีหน้าที่เซ็นอย่างเดียวนั่นแหละแล้วก็บอกว่านอกนั้นก็คือการบริหารงานอะไรต่างๆก็จะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อของคุณแอนครับตอนนี้ก็คือว่าพอมาถึงคุณพ่อของคุณแอนเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณพ่อของคุณแอนอ่ะเขาก็ดูไว้แล้วว่าเอ้ยควรจะเหมือนว่าคนไทยมันเริ่มเยอะแล้วก็คือได้คุณแม่เป็นคนไทยคุณทางคุณแม่คนไทยเขาบอกว่าเขาเลยพูดเลยว่าเอ้ยที่นี่เหมือนว่ามันจะมีสารอย่างเงี้ยมันแปลกๆหน่อยไหมบอกเราทำเป็นกิจการใหญ่อย่างเงี้ยคืออย่างน้อยควรมีสารแบบว่าองค์เทพหรือไม่ก็ว่าอะไรที่มันดีๆคือคุณแม่ของคุณแอนแทบจะไม่เข้าตั้งแต่แต่งงานเข้ามาเข้ามาในโรงงานประมาณ 3-4 รอบอ่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาเข้ามาแล้วเขารู้สึกอึดอัดเขารู้สึกว่ามันไม่ปกติมันไม่ใช่ที่ของเขาเขาเลยเลือกที่จะอยู่บ้านดูแลลูก
ทั้งๆที่แม่คุณแอนอ่ะเป็นคนที่ค้าขายเก่งนะแต่ไม่เข้าบริษัทเลยเลือกที่ว่าเงินฉันอยู่บ้านดูแลลูกเพราะถ้าฉันเข้ามาเนี่ยคือถ้าไม่เจออะไรแปลกๆก็จะประสบอุบัติเหตุแบบว่าล้มเลิมอะไรอย่างเงี้ยตลอดนั่นแหละแล้วว่าในช่วงที่ว่าคุณพ่อของพ่อของคุณแอนเขาเริ่มคิดว่าเอ้ยลองทำอย่างที่แม่เขาแนะนำไหมพอเขาเริ่มตั้งศาลอะคือมันจะมีเหตุให้แบบว่าถ้าไม่แบบว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เกิดแบบว่าพวกอัคคีไฟเล็กอัคคีภัยเล็กๆอะมันเหมือนแบบว่าเครื่องทำแบบว่าระเบิดมั่งเครื่องขัดข้องมั่งหรือไม่ก็คนงานแบบว่าระดับหัวหน้าเจ็บป่วยแบบว่าอยู่ๆคือล้มไปอย่างเงี้ยทำให้บริษัทมันเคลื่อนตัวไม่ได้อะมันมีการสะดุดอะมันก็เลยทำให้ทางแบบว่าคุณพ่อเขาก็เลยเบรกในเรื่องของว่าอย่างนี้แล้วกันมันเหมือนมันเป็นสายสัญญาณมาแล้วเขาก็เหมือนว่าดูกับทางซินแสคนเนี้ยและซึ่งในช่วงเวลานั้นอะซินแสคนเนี้ยเริ่มอายุมากแล้วไงแล้วก็ไม่มีใครรับช่วงต่อจากซินแสคนนี้นะครับจนกระทั่งแบบว่าคือเขาก็ดูว่าเอ้ยมันติดขัดอะไรซินแสคนนี้เขาบอกว่ามันไม่ติดอะไรหรอกคือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้ก็คือว่ายังไงก็อย่างนั้นก็คือถ้ามีสารนี้ก็โอเคแล้วแล้วก็บอกว่าคือแต่ว่าไม่มีติดจุดเยอะอะไรนะที่แช่เฉพาะบ้านที่เขาอยู่อย่างเดียวเขาก็เลยบอกว่ามันถ้าเกิดว่ามันช่วยอะไรได้ดีอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปปรับไปเปลี่ยนอะไรแต่ต้องบอกนี้ว่าทุกเดือนบอกเลยนะว่าไม่เกินวันที่5ของเดือนอ่ะศาลเนี้ยทุกอย่างจะเต็มแน่นเลยเหมือนตั้งพิธีบรรลังพิธีเอาไว้ไหว้เทพเลยอ่ะทีวีครับนึกออกเลยคือไม่ได้ไหว้ศาลตายายธรรมดานะคือหัวหมูนี่คือเรียงมาด้วยไหว้ทงไหว้เทพอะไรอย่างนี้เลยอ่ะชุดใหญ่แบบใหญ่เลยอ่ะครับนั่นแหละจนกระทั่งว่ามาถึงรุ่นของพี่ชายของคุณแอนและคุณแอนที่จะดูแลเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันคราวนี้ด้วยความที่แบบว่าพี่ชายของคุณแอนอ่ะครับคือเรียนต่างประเทศแล้วก็กลับมาเสร็จปุ๊บเขาเปลี่ยนเหมือนแบบว่าคือพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมืออ่ะพลิกจากบอกว่าพลิกระบบทุกอย่างใหม่หมดเลยเปลี่ยนผู้บริหารใหม่หมดเลยอันไหนที่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนคือใครไม่ตามเขาฟันทิ้งหมดเลยอ่ะอุ้ยแล้วถามว่าแต่ถามว่าบริษัทมันโอเคขึ้นไหมมันก็โอเคขึ้นแต่ในความเป็นจริงอ่ะถ้าจะเปลี่ยนหรือขนาดเนี้ยมันต้องมีเขาเรียกว่าความก้าวหน้าอย่างน้อย 50-70% อ่ะมันต้องเห็นนะในเมื่อคนรุ่นใหม่มันเข้ามาทำแต่ในเนี้ยมันเหมือนว่ามันแค่กระเตื้องขึ้น 10% แต่บางทีบางเรื่องดันดรอปลงแบบว่าจนกระทั่งบอกว่าทางคุณพ่อเขาก็ต้องแบบว่าเข้ามาช่วยบอกว่าเหมือนว่าช่วยดูแลแล้วก็บอกว่าช่วยต่องานว่าบางคนน่ะเราไม่สมควรจะเอาออกก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่แล้วก็คือพยายามบอกว่าทำให้แบบว่าระบบงานอะระหว่างสมัยใหม่บอกว่าสุดโต่งในรุ่นของลูกอะกับที่เขากับรุ่นคุณพ่อที่เขายังเลี้ยงคนอยู่อ่ะเอามาให้มันเมิร์ชกันให้บอกว่าให้มันมีความสัมพันธ์กันให้มากที่สุดอ่ะให้มันมีความบาลานซ์กันมากที่สุดอ่ะครับจนกระทั่งบอกว่ามันมาสะดุดตรงนี้คือวันที่คุณพ่อเหมือนว่าคุณพ่อเขาเริ่มไม่ไหวแล้วคือยังหนุ่มอยู่นะก็คือไม่ได้ว่าอายุมากอะไรแต่คือด้วยความที่ว่าทำงานมาตลอดแล้วเหมือนว่าเข้าโรงพยาบาลคราวเนี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบว่าไปตอบถามซินแซที่ว่าที่เขาดูวงตุ้ยอ่ะดูทำลงทำเลให้เขาบอกว่าซินแซคนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็เริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันเขาบอกว่าก็คือวางไว้จุดเดิมนั่นแหละคือให้วางตรงนี้แล้วก็เหมือนเรียกลูกเข้ามาทั้งสองคนเข้ามาแล้วก็บอกเลยว่าให้ทำตามนี้นะตามที่ซินแซเขาบอกนะอย่าไปปรับไปเปลี่ยนอะไรนะอะไรที่ตั้งไว้ยังไงก็ตั้งไว้อย่างนั้นถ้าให้บอกว่ามาดูในเรื่องของระบบคงคนอะไรเงี้ยเขาคงชูอยู่ต่อช่วยไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าในเรื่องของอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะอย่างเช่นศาลมันมีอยู่แล้วหรือวงคุยอย่างเงี้ยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่อยู่ในครอบครัวอย่าเปลี่ยนทำยังไงก็คือทำอย่างนั้นทางคุณแอนอ่ะก็เหมือนว่าคือรับรู้ 100% และก็ยังกระทำต่อแต่ทางพี่ชายเขาไม่เอาเลย
เหมือนเป็นคนไม่ถือศาสนาพี่วีนั่นแหละจนกระทั่งแบบว่ามันเริ่มไล่มาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออยู่ๆพอหลังจากคุณพ่อเสียซึ่งตอนนั้นน่ะคุณย่าอาม่าเขาก็ยังอยู่ต่อนะยังอยู่นะแต่คือเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วอะบางทีก็เพ้ออะนั่นแหละเพ้อบอกว่าเพ้อขึ้นมาว่าคำนองว่าเนี่ยพวกมันจะมารับกูแล้วอะไรอย่างเงี้ยกูขอโทษในสิ่งที่แบบว่ากูบังคับให้มึงทำนี่คือสิ่งที่อาม่าเขาเพ้อนะหลังจากที่คุณพ่อเขาเสียไปได้ไม่ถึง3เดือนอาม่าก็เสียตามนั่นแหละแต่สิ่งที่แบบว่าก่อนอาม่าเขาจะเสียเขาเรียกคุณแอนเข้าไปแล้วเขาก็ให้เป็นพวงกุญแจเล็กๆอ่ะมา1พวงนั่นแหละซึ่งเขาก็บอกว่าอย่าลืมนะเนี่ยถ้าอาม่าไม่อยู่แล้วอ่ะหลังจากวันที่5ไปอ่ะแต่ต้องไม่เกินวันที่9นะครับลื้อนะต้องเอาของสดอ่ะเอาของที่มันอยู่ใต้ศาลน่ะยกออกมาแล้วก็เต้นของสดด้วยเลือดครับด้วยความที่คุณแอนเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาก็เลยปล่อยผ่านไปนะแล้วก็พอมาถึงในพาร์ทของพี่ชายอ่ะเขาก็บอกว่าไม่สนใจอะไรพวกอย่างนี้อยู่แล้วเขาสั่งลื้อเลยครับนั่นแหละพอหลังจากที่เขาลื้อศาลไปอ่ะใต้ศาลอ่ะมันจะเป็นเหมือนว่ามันก็เป็นกระเบื้องเนาะที่บอกว่ายกขึ้นอ่ะแต่คราวเนี้ยมันเป็นกระเบื้องที่บอกว่ามันมีลักษณะคือการไขกุญแจเป็นรูเล็กๆอ่ะไขเพื่อดึงขึ้นอ่ะครับนั่นแหละทางคุณแอนเขาก็เลยลองไปไขแล้วก็ลองดึงขึ้นมามันเป็นโถกระดูกเล็กๆอ่ะพี่วีที่อยู่ใต้ฐานนั้นอีกทีนึงอ่ะครับแต่ว่าคือทางคุณแอนเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือของใครเขาก็เลยเอาเก็บไว้ในนั้นอ่ะไว้เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้ทำตามที่อาม่าเขาบอกจนกระทั่งมันผ่านไปเดือนแรกอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันจะพิสดารหรอกแต่ว่าถามว่ามันมีอะไรแปลกๆไหมก็คือคุณแอนแค่เริ่มรู้สึกแล้วก็พวกคนในแผนกในส่วนของออฟฟิศอ่ะเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้อยู่กันแค่ในแผนกอ่ะมันจะมีความบรรยากาศความอึดอัดอะไรต่างๆจนกระทั่งมันมีเหตุเกิดขึ้นก็คือพอเข้าเดือนที่3สิ่งที่เกิดขึ้นคือหัวหน้าการเงินนะหัวหน้าฝ่ายบัญชีอ่ะถูกคอตายในออฟฟิศนั่นแหละแล้วบอกว่าคือพอมาสืบคือดูว่ามีการทุจริตไหมหรือว่าอะไรหรืออะไรยังไงหรือเรื่องชู้สาวหรืออะไรไงมันไม่ได้มีแต่ถ้าถามว่าในภาวะความเชื่อโอเคมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นั่นแหละเรื่องว่าพอผ่านไปเคสเนี้ยมันก็ไล่มาเรื่อยๆแต่คราวเนี้ยด้วยธุรกิจอ่ะมันเริ่มดรอปมันเริ่มดาวลงจนกระทั่งว่าพอมาเจอในช่วงของโควิด2ปีที่ผ่านมาแล้วก็มาปีก่อนนู้นใช่ไหมคือมันก็เหมือนว่าเริ่มเปิดนะแป๊บหนึ่งแล้วก็โดนโควิดรอบหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็เลยว่าเบนสายไปทางไลน์อื่นแทนแต่ถามว่าก็ยังอยู่ในโรงงานเดิมนี่แหละครับก็ยังทำงานส่วนของออฟฟิศเขาก็ยังทำงานกันเหมือนเดิมแต่ที่เขาเห็นน่ะมันจะเป็นลักษณะคือมันจะเป็นเหมือนเงาคนอ่ะที่ยังอยู่อ่ะไม่ใช่แค่ว่าบางคนก็ยังเห็นแบบว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีคนเดิมอ่ะยังอยู่ในนี้จนกระทั่งบอกว่าเขาบอกว่าเขาเรียกว่าไอ้ทางพี่ชายอ่ะเหมือนว่าขับรถอ่ะเข้ามาในโรงงานอ่ะวันนั้นที่ไงไม่รู้เขาขับรถเข้ามาในโรงงานเหมือนมาเอาอะไรสักอย่างนึงนี่แหละแล้วอยู่ๆก็คือว่าเขาเหมือนหักรถอ่ะแล้วก็ชนเข้ากับไอ้ที่ฐานที่มันเคยเป็นฐานของศาลอ่ะที่เก็บจนฐานนั้นแตกออกมาใช่เพราะฐานนั้นมันแตกออกมามันไม่ได้มีแค่ไอ้โถกระดูกแค่โถเดียวนะมันมีทั้งหมด3โถเฮ้ยอุ้ยขนลุกตึงเธอคือไอ้โถที่มันเป็นเค้าเรียกว่าโถที่มันเป็นแบบว่ามันแบ่งเป็นอย่างนี้นะมันมีโถที่เป็นโถจีนน่ะโถที่เป็นโถจีนน่ะ
ับเป็นลายเหมือนลายชามโถจีนอ่ะมี2ใบแต่อีกโถนึงอ่ะอย่าบอกว่าโถเลยเขาเรียกว่าเป็นไหไหไหแบบเหมือนไหเป็นไหเหมือนไหปลาร้าอย่างนี้เลยทีวีครับแล้วข้างในมันก็เหมือนว่ามีเป็นข้าวเน่าหรือว่าข้าวเน่าจนมันแห้งแล้วว่าตะกิ่นมันฟุ้งอ่ะแล้วมันก็บอกว่ามีเป็นเขาเรียกว่ามีเป็นเหมือนแบบว่าไอ้พวกอะไรนะพวกเหมือนของขันห้าทูบเทียนอะไรทั้งหลายอ่ะอยู่ในไหนั้นอีกทีนึงครับนั่นแหละคราวเนี้ยทางพี่ชายของคุณแอนอ่ะเขาก็เลยโวยเลยว่าเฮ้ยมันของมันมีอะไรอยู่ใต้ฐานเงี้ยก็เลยสั่งให้คนอ่ะรื้อออกมาให้หมดในนั้นมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็จะมีโถอยู่แค่3อย่างแค่นั้นกับเหรียญเหมือนเป็นเหรียญเก้าอ่ะนั่นแหละเป็นเหรียญสตางค์อ่ะประมาณ12สตางค์นั่นแหละแล้วหลังจากนั้นอ่ะที่อีฐานนี้มันแตกอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคราวเนี้ยความบันเทิงเกิดเลยคราวนี้ในส่วนของโรงงานมันก็จะมีช่วงที่ว่าพอบอกว่าไอ้พวกคนงานมันหายจากโควิดแล้วใช่ป่ะก็เริ่มเข้ามาทำงานสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีเครื่องมันเกิดระเบิดเครื่องมันเกิดการขัดข้องอ่ะเดือนหนึ่งอ่ะไฟไหม้2รอบ3รอบแบบวีจนหนักถึงขนาดว่าไฟมันครอบคนงานตายไป1คนโอ้โหเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันก็เลยว่ายิงยาวไปได้ด้วยความจับพัดจับผูกไม่รู้อีท่าไหนดันไปบอกว่าไปถึงมือไอ้แก๊ปไปถึงสำนักของไอ้แก๊ปเอาแล้วผมคิดในใจอยู่แล้วผมกะอยู่แล้วแน่ๆเลยจันแก๊ปกูมาแน่ครับนั่นแหละก็ว่าพอไอ้แก๊ปมันมาก็คือว่าก็มากับทางอาจารย์นั่นแหละคือตอนแรกหยกก็ไม่รู้หรอกว่าเอ้าที่เดียวกันหรอวะนั่นแหละก็คือว่าพอมาถึงคลาสของไอ้แก๊ปอะไอ้แก๊ปเขาก็บอกพาอาจารย์เข้ามาอาจารย์เขาก็เลยถามเลยบอกว่าแล้วเนี่ยทำไมถึงเอาออกคือตอนแรกอะบอกเลยว่าพี่ชายเขาไม่ได้เป็นคนเรียนเชิญมานะแต่เป็นคุณแอนนี่แหละเป็นคนเรียนเชิญมาแล้วตอนที่เขากำลังบอกว่าสำรวจดูพื้นที่อะไรต่างๆอะครับคือทางพี่ชายเขาก็ออกมาเหมือนแบบว่ามาโวยวายว่าเฮ้ยมันไร้สาระคือให้ดูก็ดูได้ก็โอเคก็ดูได้แต่จะบอกว่าจะมาวุ่นวายอะไรกับในส่วนของออฟฟิศในส่วนของแบบว่าโรงงานวะถ้ามึงจะเชื่อมึงก็เชื่อในแบบของมึงไปแต่ก็ไม่ใช่เอามาเข้ามาเกี่ยวอะไรอย่างนี้ทางที่พี่แอนอ่ะเขาก็เลยพูดทำนองว่าคือมันเกินไปแล้วไงคือเรื่องที่มันเกิดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นเรื่องของปกติที่มันจะเจอครับเพราะตั้งแต่รุ่นอากงมารุ่นป๋ามามันไม่มีอ่ะแต่ทำไมวะพอมาอยู่รุ่นเราแล้วมันมีแต่เรื่องอย่างนี้ล่ะครับแล้วตั้งแต่เอาสารออกไปอ่ะมันคืออะไรถ้าไม่เชื่อก็อยู่เฉยๆขอทำตรงนี้หน่อยได้ไหมแล้วถ้าทำแล้วมันไม่ได้อ่ะมันไม่มีอะไรขึ้นอ่ะกลัวก็ไม่ทำหรือจะทำอะไรหรือว่าทำเลยเฮียจะทำอะไรเฮียทำเลยเขาก็พูดอย่างนี้เฮียเขาก็เลยถึงปล่อยให้ครับในระหว่างนั้นนะอาจารย์เขาก็ตรวจดูแล้วเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่พูดอะไรเขาก็ถามว่าแล้วคุณผู้หญิงเนี่ยได้มีการเส้นอะไรไหมทำให้คุณแอนอ่ะเขานึกขึ้นได้ว่าอาม่าเขาบอกมาตลอดเลยว่าเนี่ยก่อนเขาเสียให้ว่าให้เอาโถนึงอ่ะโถลายคามหนึ่งโถอ่ะเอาขึ้นมาก็คือว่ามันล็อกของมันอยู่ตรงนั้นเลยว่าเป็นโถนี้เลยไงเพราะมันมีกุญแจอยู่แค่ดอกเดียวอีกโถนึงอ่ะเขาไม่เคยรู้เลยว่ามันมีนี่แหละเขาก็บอกว่าแต่ว่าคือดิฉันก็ลืมเขาบอกว่าควรนะเพราะว่าแน่คือหนึ่งในครอบครัวของคุณเป็นสายของคุณเลยเป็นสายเลือดของคุณเลยทางคุณแอนก็เหมือนตกใจว่าเฮ้ยคืออะไรวะแล้วคราวนี้เขาก็เริ่มไปดูในส่วนของโรงงานทางอาจารย์เขาก็บอกว่าเนี่ยที่เนี่ยบอกเลยนะมันเป็นที่แบบว่ามันเป็นที่ตาบอดแต่คือเขาอ่ะมีการปรับพื้นที่ปรับทุกอย่างคือต้องยอมแล้วว่าอินเตอร์ที่เข้ามาปรับพื้นที่ตรงเนี้ยเก่งจริงๆครับแต่บอกเลยว่ามันเป็นที่อาถรรพ์ถ้าดีไปเลยแต่ถ้าเสียคือเสียไปเลยครับจนกระทั่งไล่ไปดูถึงว่าห่วงซุยเขาบอกว่าโอเคเนี่ยบอกเลยว่าทั้งพื้นที่เนี้ยทั้งโรงงานอะพื้นที่ที่ดีที่สุดคือห่วงซุยครับที่คุมทุกอย่างได้หมดนั่นแหละแต่คราวนี้มันเริ่มเกิดการเสียสมดุลเสียสมดุลเพราะอะไร
อีสานที่มันตั้งอยู่หน้าด้านหน้าอืมมันเกิดพังไปแล้วคราวเนี้ยพวกผีที่มันอยู่ในศาลเนี้ยอืมมันหิวไงมันไม่มีคนเต้นอ่ะมันต้องเต้นก่อนทุกวันที่5ครับแล้วไอ้ที่มันอยู่ใต้ศาลน่ะนั่นน่ะคืออาม่าอาม่าที่มาจากทางสายเลือดของคุณแอนเลยคือแม่ของพ่อคุณแอนเลยครับคราวนี้คุณแอนก็งงอ้าวอาม่าใหญ่กูเพิ่งเสียแล้วคือกูก็เอาไปฝังไว้ข้างหลังเออแล้วนี่อาม่าไหนด้วยว่ามันนี่เขาบอกไม่ใช่สืบไปสืบมาพอเอาเข้าจริงๆลูกคุณพ่ออ่ะเป็นลูกของเมียคนที่สองก็คือไม่ใช่ลูกของเมียคนแรกก็คือเมียคนแรกอ่ะลูกเสียก็คือลูกของใช่ลูกของคนที่ตามติดอาม่าคนตามติดอาม่าใช่ใช่เดี๋ยวอาม่าเขาขอลูกไว้แล้วเหมือนว่าเขามีสัญญาเขามีสัจจากันไว้อยู่อะว่าเขาขออะไรคือเธอต้องให้นะแล้วคือมันไม่ได้แค่นั้นแล้วก่อนที่จะบอกว่าพอหลังอากงเสียอาม่าคนที่สองคือรักอากงมากแล้วก็รักอาม่าใหญ่มากครับแต่เขาไม่ได้เป็นคนจีนแท้งเขาไม่ได้เป็นคนจีนแผ่นใหญ่แต่เขาเป็นปู่ว่าจีนเขาจะเรียกว่าเหมือนว่าจีนชนเผ่าอ่ะครับเขาเอาตัวเองอ่ะทำให้ตัวเองเป็นพูดอ่ะทำให้แล้วก็ว่าทำให้ตัวเองเหมือนเป็นคือจะบอกว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดก็ได้คือให้ตัวเองอ่ะไว้ดูแลครอบครัวดูแลลูกหลานอยู่ที่ศาลตรงเนี้ยแล้วเขาก็มาบอกอาม่าใหญ่ว่าเนี่ยถ้าเขาจากไปอ่ะให้ทำการเส้นอย่างนี้นะทุกเดือนก่อนวันที่9ครับแล้วไอ้ศาลที่ว่ามันอยู่เหนือที่เก็บอัฐิเขาตรงเนี้ยครับศาลเจ้าที่มันอยู่แล้วอ่ะจริงๆก็ไม่ใช่ศาลเจ้าที่แต่มันเป็นศาลผีแล้วคือพอศาลมันเริ่มใหญ่ขึ้นอ่ะมันไม่ได้ผีแค่ตัวเดียวไงครับมันผีหลายๆตัวเข้ามาและจนวันนึงที่ว่าทางเฮียเขาบอกว่าเขาสั่งรื้ออ่ะผีมันไม่มีที่อยู่แล้วนะจะบอกว่าให้มันสิงอยู่ใต้บอกว่าใต้ฐานนะมันก็ไม่ได้เพราะว่านั่นมันก็เป็นที่ของอาม่ารองแล้วว่าเขาก็ไม่มีแรงที่ว่าเขาจะไปสู้อีผีพวกนั้นได้เขาอยู่เหมือนเป็นเหมือนผีคุ้มครองพื้นที่ไปเลยอ่ะครับอาม่ารองน่ะนั่นแหละเขาก็เลยต้องแบบว่าทำการรื้อแล้วว่าทำใหม่เลยกลายเป็นว่าหน้าโรงงานเนี้ยเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นศาลเจ้าศาลเจ้าหนึ่งอะศาลเจ้าเล็กๆกับพีวีครับก็กลายเป็นว่าจากสร้างศาลจากที่สร้างศาลกลายเป็นสร้างศาลเจ้าให้เลยทีเนี้ยมันเป็นเหมือนเป็นศาลจะบอกว่าศาลบรรพชนเป็นศาลขนาดย่อมอะศาลบรรพชนมันก็ไม่ใช่ศาลบรรพชนจะบอกว่าคล้ายๆติดอยู่เอี้ยแต่มันใหญ่กว่าติดอยู่เอี้ยมันเห็นแล้วมันเด่นอะพีวีแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นฐานแบบว่าศาลเล็กๆอ่ะน่ะคือศาลของอาม่ารองเฮ้ยครับเออนี่คือเรื่องทั้งหมดของรุ่นสู่รุ่นใช่ครับพี่โยกเรื่องนี้ตั้งใจฟังดีๆอ่ะผมรู้สึกมันไม่ใช่ฟิลหลอนเหมือนหลอนผีจ๋าขนาดนั้นนะแต่มันเป็นเรื่องของความแปลกของพิธีการในครอบครัวที่มันรู้สึกชัดในเรื่องนี้มากๆเลยคือมันเกี่ยวกับความแปลกๆในความเชื่อของครอบครัวที่ไม่ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่อ่ะเอาพวกกูมาฝังไว้นี่แหละเดี๋ยวกูดูแลกันเองคือมันเป็นฟีลนี้เลยนะแต่สุดท้ายปลายทางครับบอกว่าไงพี่อย่างที่พี่ตักเขาเคยบอกอ่ะคืออันนี้ก็คือรู้จริงๆนะว่าครอบครัวคนจีนนะแต่ละตระกูลเขาก็มีขนบธรรมเนียมในตระกูลไม่เหมือนกันนะใช่ไม่เหมือนกันจริงๆใช่แต่ละที่แต่ละบ้านความเชื่อไม่เหมือนกันเลยผมถึงเคยพูดอยู่ครั้งนึงว่าผมแปลกใจอยู่อย่างเดียวว่าทำไมวิธีการปฏิบัติของคนจีนเนี่ยเอาง่ายๆยกตัวอย่างช่วงเจเงี้ยแต่ละบ้านน่ะกินนั่นไม่ได้กินนี่ไม่ได้มันไม่เหมือนกันสักบ้านเลยใช่จริงจริงจริงซึ่งจนผมเป็นลูกคนจีนแท้ผมแบบผมเอื่อมอ่ะผมแบบใครจะทำยังไงทำเหอะผมจะทำแบบผมแล้วกัน
เออผมเชื่อแบบนี้ผมทำแบบนี้แล้วกันอะไรเงี้ยนะก็เกิดจากเออนั่นแหละความรู้สึกว่าทำไมมันข้อปฏิบัติมันนานาจิตตังอย่างเลยว่าแบบแต่ต่างคนต่างทำอุปโลกกันทำไม่กินต้นหอมนู่นนี่ไม่กินผักมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเอาทุกบ้านมารวมกันคือไม่ต้องกินอะไรแล้วนะไม่ต้องกินอะไรแล้วข้อห้ามเยอะเหลือเกินเออนะฮะก็เอาว่าอย่างนี้พี่หยกผมอาจจะไม่ทันได้สรุปเรื่องนี้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมผู้ฟังที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฟังเรื่องนี้แล้วเฮ้ยมันก็มีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของคนจีนในรูปแบบของความเชื่อในเรื่องของทางคุณปู่คุณย่าเขาเรียกว่าไงอ่ะวัฒนธรรมของแต่ละบ้านวัฒนธรรมแต่ละบ้านแต่ว่าเรื่องนี้มันได้อย่างหนึ่งนะคือคำว่าสัจจะคือคนสมัยก่อนนี่คือเขายึดมั่นจริงๆนะครับยึดมั่นเท่าชีวิตเขาเลยนะกำลังจะเอาวกมาเรื่องนี้ตอนเนี้ยที่จะคุยกับพี่ยกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกกับเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าสูงส่งจริงๆคือสัจจะเลยของแม่ของอะไรยายสองอ่ะทวดอาม่าคนที่สองนะอาม่าคนที่สองเนี่ยที่แบบคนอื่นเนี่ยให้เขาถึงวาระที่จะต้องไปเกิดก็ไปเกิดเถอะแต่ตัวเองขอยอมเป็นพูดที่อยู่ดูแลบ้านจริงคือมันจะมีสักกี่คนที่จะยอมทำแบบเนี้ยถึงเวลาที่ตัวเองจะได้ไปแบบไม่รู้แหละได้เกิดอะเกิดเป็นอะไรจะไปเกิดอยู่ในภพไหนภูมิไหนไม่รู้อะแต่ฉันขออยู่ภพเนี้ยแล้วก็อยู่ดูแลลูกหลานในสกุลต่อไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story